ในช่วงแรกโอเคไหมครับพอได้สาระไหมฮะสนุกสนุกอยู่ใช่ไหมครับถ้าให้สนุกวันนี้ต้องลงพื้นที่ด้วยถ้าลงพื้นที่ไปเห็นของจริงจะได้บรรยากาศได้ฟิลได้กลิ่นไอดินของเจดีย์โบราณเคยมีเรื่องนึงที่ว่าพ่อค้าขายส้มพ่อค้าขายส้มไปจอดรถขายส้มอยู่ข้างวัดอยู่ข้างเจดีย์เก่าแล้วปรากฏเจดีย์กุแตกผนังปูนฐานเจดีย์กระเทาะออกมาพระสมเด็จทะลักออกมาแล้วสุดท้ายก็ข่าวออกมาว่าอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วฮะคือของที่อยู่ในเจดีย์เก่าทะลักออกมาข้างนอกแต่ว่าสมัยแถวบ้านผมก็มีเจดีย์เก่าแต่ไม่ได้เจดีย์พระธาตุนะฮะเป็นเจดีย์ของอาจจะเป็นอดีตเจ้าอาวาสหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ยกฐานเจดีย์ย้ายปรับปรุงภูมิทัศน์จะสร้างศาลาอเนกประสงค์คราวนี้ก็ยกขึ้นมาปรากฏว่าเจอเงินด้วงเจอพวกเครื่องแก้วเก่าๆทุกจานชามเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือคนโบราณเขาก็เอาของอะไรไปฝังในเจดีย์ก็มีความเชื่อการฝังในเจดีย์คนโบราณเชื่อว่าคือการฝังขุมทรัพย์ไม่ได้หมายความว่าชาติหน้าจะมาใช้สมบัติที่อยู่ในเจดีย์นั้นแต่หมายถึงด้วยกุศลที่ได้ถวายของมีค่าสละตัณหาความยินดีในวัตถุทรัพย์นั้นไว้ในพระเจดีย์ใช่ไหมครับก็ขอให้ตนนั้นเนี่ยได้เกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากมีโภคามากแล้วก็วันก่อนผมฟังหมอลักอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศอาจารย์ลักษ์ก็ชอบไหว้พระธาตุไม่เชื่อลองติดตามผลงานของอาจารย์ลักษ์ดูอาจารย์ลักษ์จะพาคนไปทำบุญตามพระธาตุใหญ่ๆเนี่ยเยอะเลยไปที่พระธาตุพนมไปที่พระธาตุหริพุนชัยนะครับไปทางเหนือเยอะคราวนี้เนี่ยอาจารย์ลักษ์ไปทำที่เจดีย์พระธาตุที่พุนชัยเยอะมากเลยนะก็อาจารย์ลักษ์ก็บอกว่าคนโบราณเนี่ยเวลาเขาสร้างเจดีย์ไปแล้วเนี่ยเขาก็จะอธิษฐานไว้ว่าด้วยกุศลศรัทธาที่เราได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตหากมีใครก็ตามเกิดศรัทธาประสาทะมานมัสการเจดีย์นี้ขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองพออาจารย์รักพูดอย่างนี้เป็นไงครับคนก็เฮโลกันไปใช่ไหมก็แต่ก็เป็นสิ่งที่ดีถามว่าคนโบราณเขาเวลาเขาสร้างพระเจดีย์ก็เพื่อให้เป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ใช่ไหมครับให้เป็นที่พึ่งของมนุษย์และเทวดาถามว่าการไปไหว้พระเจดีย์นำมาซึ่งโภคสมบัติไหมนำเพราะกุศลที่เกิดจากการนมัสการพระเจดีย์มีพระเจ้าเป็นอารมณ์เนี่ยให้ผลได้ไม่มีประมาณเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลพราหมณ์มหาศาลเป็นผู้มีทรัพย์มากเป็นผู้มีปัญญามากเป็นผู้มีรูปงามเป็นผู้มีสมบัติต่างๆอันประเสริฐก็ตรงไปตรงมาอยู่แล้วแม้จะมิได้อธิษฐานว่าเจดีย์ที่ข้าพเจ้าสร้างในอนาคตใครจะมาสักการะและขอให้เขาได้ดีมีความเจริญรุ่งเรืองแม้ไม่ได้ที่ฐานเช่นนั้นแต่เขามานมัสการด้วยความเลื่อมใสด้วยกุศลที่เขาได้สร้างนั่นเองแหละจะพาให้เขาพบแต่สิ่งที่เป็นมงคลต่อชีวิตถูกไหมฮะอันนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้กรุวัดราชบูรณะกรุวัดราชบูรณะนี่ก็เป็นกรุที่มีเครื่องราชูปโภคเยอะมากนะครับแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ภายในพระเจดีย์ทองคำด้านล่างซึ่งตัวพระเจดีย์ทองคำด้านล่างเนี่ยผมก็ได้เคยให้ดูไปแล้วครั้งที่แล้วซึ่งทางกรมศิลปากรเนี่ยได้เข้าไปสำรวจแล้วพบว่าพระเจดีย์เนี่ยซึ่งอยู่กรุชั้นล่างสุดเนี่ยโจรลงไปไม่ถึงโชคดีเนาะถ้าโจรลงไปถึงนี่ถือว่าเป็นบุญของโจรเพราะถ้าโจรลงไปถึงก็บาปหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับคือแต่ว่าคำให้การของกลุ่มโจรบอกว่าตอนที่ทำการขุดเจาะพระเจดีย์ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาด้วยนะแต่ถามว่าตอนนั้นสนใจไหมฟ้าผ่าไม่สนตอนนั้นสนใจอย่างเดียวคือสมบัติถูกไหมครับฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาข้างนอกเลยแสดงว่าคนโบราณเวลาเขาสร้างกรุเจดีย์เขาสาปไว้คือต้องมีคาถาอาคมมีอะไรอยู่แล้วคนที่ละเมิดที่ฝืนไปเนี่ยก็ต้องมีอันเป็นไปเราเห็นการขุดจารกรรมสมบัติในพระสถูปเจดีย์โบราณเนี่ยทำให้เราเห็นกฎอยู่อย่างหนึ่งคือกฎอะไรกฎไตรลักษณ์
คือไม่มีอะไรที่เที่ยงถูกไหมฮะไม่มีอะไรที่เที่ยงคนโบราณฝังสมบัติไว้ในเจดีย์ไม่ได้ฝังไว้ให้คนเหล่านี้มาขุดแต่ฝังไว้เพื่อแสดงถึงศรัทธาว่าเขามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่มีสิ่งใดจะเป็นประจักษ์พยานให้บุคคลรุ่นหลังได้เห็นว่าคนยุคก่อนๆรุ่นปู่ย่าตายายมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เลยเอาของมีค่าเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องประกันศรัทธาไว้ว่ามีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจริงนะครับพอเรามาดูตรงนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าภายในห้องพระเจดีย์เนี่ยพบตัวเจดีย์ทองคำแต่พอกรมศิลปากรเนี่ยเปิดผนึกอย่างเจดีย์อย่างนี้เป็นทองนะทั้งแท่งเลยนะเปิดเข้าไปจนถึงกรูด้านในกลับไม่พบพระบรมสารีริกธาตุตรงนี้สอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับอรรถกถาที่แสดงไว้ว่าที่ใดก็ตามที่พระบรมธาตุประดิษฐานอยู่และไม่มีคนสักการะบูชาพระบรมธาตุก็จะเสด็จไปที่อื่นที่มีคนสักการะบูชาโจรลงไปไม่ถึงนะแล้วก็ไม่มีการร่องรอยการเปิดผนึกด้วยตอนที่กรมศิลป์เข้าไปตรวจสอบพบว่าพระบรมธาตุเสด็จไปแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพูดง่ายๆว่าพิสูจน์ข้อความในอรรถกถาได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็วันก่อนมีภาพที่แชร์ว่อนกันใน Facebook ได้เห็นกันไหมฮะรูปของพระธาตุเสด็จที่พระธาตุหาริพุนชัยที่ถ่ายเป็นดวงลงมาว่าลอยมาจากฟ้าแล้วสุดท้ายก็มาสุดอยู่ที่ตรงกลางองค์เจดีย์นะครับเป็นดวงใหญ่สว่างซึ่งมีจะบอกว่าเรื่องพระธาตุเสด็จเนี่ยมีจารึกในประวัติศาสตร์ในพระราชพงศาวดารก็มีตอนที่อย่างสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปยกทัพไปตีที่ไหนหรืออะไรไม่ทราบเห็นกลางวันเนี่ยเห็นพระธาตุเสด็จโตเท่าผลส้มใหญ่มาอย่างเงี้ยลอยมาปุ๊บก็ทรงกระทำสกาละตรงนั้นเลยแล้วก็ทรงพยากรณ์ได้เลยว่าไปศึกครั้งนี้จะต้องชนะก็ชนะจริงๆอย่างเงี้ยนะครับมีไว้แสดงไว้ชัดเจนในพระราชพงศาวดารนะครับเรื่องของพระธาตุเสด็จเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีอยู่ในยุคปัจจุบันอย่างรปภ.ที่พระปฐมเจดีย์ก็บอกตอนกลางคืนก็เห็นไฟแสงสีเขียวเข้าออกตัวองค์เจดีย์ก็รปภ.ก็เห็นหรือแม้แต่กษัตริย์ในพระราชวงศ์จักรีก็เห็นใช่ไหมครับรัชกาลที่5 6 7หรือเปล่าใช่ไหมฮะก็ได้เห็นตัวพระปฐมเจดีย์มีแสงออกมานะครับแสงออร่าออกมาอันนี้เราก็ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมครับคาถาที่เป็นคาถาหลักเราก็ได้พูดไปแล้วจารึกของท่านสิรินันทะเราก็ได้อ่านแล้วเราได้ไอเดียแล้วถูกไหมฮะตรงนี้เขาก็บอกว่าเนื้อหาโดยสังเขปก็อย่างเมื่อกี้ที่เรากล่าวไปบอกว่าบุคคลนามว่าสิรินันทะกล่าวถึงตนเองว่าเป็นปราชญ์และได้สร้างพระพุทธรูปดีบุกไว้เป็นจำนวนมากท้ายจารึกเป็นข้อความที่สิรินันทะอธิษฐานขอให้ตนเองได้รับสิ่งที่ตนเองปรารถนาอันเนื่องมาจากผลบุญที่ได้กระทำนั้นนะครับผู้สร้างก็คือสิรินันทะนะครับตอนนี้ท่านก็คงจะอยู่ในสุคติภูมิใดภูมิหนึ่งต่อมานะครับต่อมาอันนี้เป็นจารึกที่ไหนเอ่ยอักษรขอมอยุธยาใช่ไหมครับวัตถุจารึกแผ่นเงินนะครับแผ่นเงินสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้าง 2.7 เซนยาว 17 เซนนะครับกำหนดเป็นจารึกประดิษฐานพระธาตุนะครับสถานที่พบไม่ปรากฏผู้พบไม่ปรากฏปีที่พบไม่ปรากฏปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระนครข้างธรรมศาสตร์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจารึกเราลองมาดูกล่าวถึงการประดิษฐานพระธาตุนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยแต่เป็นภาษาไทยยุคอยุธยาก็จะค่อนข้างอ่านอาจจะอ่านยากหน่อยแล้วก็มาอ่านตรงนี้แล้วกันนะครับบอกว่าลองอ่านดูสิครับจะประดิษฐาก็คือประดิษฐานพระธาตุ2องค์และพระจวงกลม5องค์พระพิมพ์ใหญ่เหรอออกแก้วกระทำแล้ว110คืออะไรไม่เข้าใจ
7องค์อีกพระเจ้ารัตนมาลาผู้เป็นผู้ลูกอีกลูกเต้าทั้งหลายอ้ายยี่อ้วชื่องัวอ้วอะไรอ่านไม่ออกผ้าขาว80องค์อะไรนะ180องค์เขาเขียนด้วยพระธาตุอะไรรัตนรังสี5องค์และประจุด้วยพระธาตุอ่านแล้วไม่เข้าใจผมเอามาให้ดูเฉยๆว่าคนโบราณเวลาเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะเรคคอร์ดเอาไว้คือเป็นอนุสรณ์ไว้เผื่อคนรุ่นหลังมาเห็นปุ๊บเนี่ยจะได้อนุโมทนาสาธุใช่ไหมครับตรงนี้ท่านก็บอกไว้ว่าประวัติจารึกประดิษฐานพระธาตุนี้เป็นจารึกแผ่นเงินลักษณะเหมือนลานด้วยเหตุนี้จึงมีผู้นิยมเรียกว่าจารึกลานเงินจารึกแผ่นนี้กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ลงทะเบียนไว้เมื่อพ.ศ. 2499และเจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณกองหอสมุดแห่งชาติสำรวจและคัดอักจำลองอักษรเมื่อวันที่28มกราคม2526เนื่องจากจารึกแผ่นนี้เส้นอักษรบางมากการอ่านและจำลองเส้นอักษรจึงทำได้ยากยิ่งยากอย่างยิ่งแต่เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการรวบรวมจารึกเพื่อจัดพิมพ์ในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจารึกแผ่นนี้ในภาพถ่ายเห็นเส้นอักษรไม่ชัดเจนจึงจำเป็นต้องใช้วิธีคัดลอกจำลองเส้นอักษรจากจารึกโดยพยายามคัดลอกเส้นอักษรให้เหมือนจริงมากที่สุดก็ไม่ได้พูดอะไรก็อ่านแล้วก็ยังงงๆอยู่งงไหมงงไหมฮะเนี่ยงงผ้าขาวรัดสุดหมางอ่านว่าอะไรเนี่ยอีกพระพิมพ์ทั้งหลายได้198องค์ใช่ไหม198องค์และทั้งผ้าเสื้อสบายหัวแหวนมอนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมหัวแหวนมอนเราเคยเห็นแหวนทรงมอนเคยเห็นไหมฮะที่เขาทำเป็นแหวนธรรมดาหัวพลอยอ่ะวางลีลีเนี่ยเขาเรียกแหวนทรงมอนเนี่ยอย่างเงี้ยครับเสื้อสบายหัวแหวนมอนเป็นอะไรเนี่ยทาเทจิมินอะไรเราอ่านด้วยพระธาตุและเจ้าสมินคือเป็นเพียงแค่ว่าเขียนแต่เขียนอย่างนี้คนรุ่นหลังจะอ่านรู้เรื่องไหมก็อ่านยากนะครับอันนี้ที่ไหนเอ่ยที่ไหนฮะครั้งที่แล้วที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเจดีเนี่ยที่สร้างโดยที่อาศัยโครงสร้างทางเจดีย์เนี่ยคติความเชื่อก็คือเป็นส่วนของแทนโพธิปักขิยธรรม37ประการใช่ไหมครับมีสติปัฏฐานเป็นต้นสติปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์มรรครวมไปถึงจิตเจตสิกรูปแล้วก็มรรคผลนิพพานนะครับเจดีย์นี้ก็คือเจดีย์ที่นครศรีธรรมราชพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราชนะครับที่บอกว่าปรียอดเนี่ยหุ้มด้วยทองคำคิดดูทองคำเยอะไหมเยอะมากมหาศาลมากนะครับทองคำเยอะจริงๆก็ตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแผ่นๆเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับที่เขาถอดออกมาถ่ายรูปออกมาเนี่ยก็คือเป็นคำจารึกนะคนโบราณเนี่ยจารึกบนแผ่นทองคำตรงนี้แหละแล้วเขาก็เอาไปขึ้นด้านบนขึ้นไว้บนยอดเจดีย์แล้วคนมากราบไหว้คำอธิษฐานของเขาจะเป็นจริงไหมก็จะเป็นจริงเป็นจริงได้นะครับตรงนี้เป็นทองคำทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้มีปัญหาว่าพอมีการบูรณะเนี่ยอุปกรณ์ที่เข้าไปบูรณะเนี่ยมันไม่ใช่ทองคำบริสุทธิ์มันก็เลยเกิดสนิมแล้วก็เป็นคราบไหลลงมาติดตรงปียอดเป็นทางเลยตอนเป็นจริงๆตอนนี้ก็เขาก็ยังบูรณะอยู่ครับมันยังไม่จบอันนี้คือบนยอดพระธาตุนะครับยอดพระธาตุที่หุ้มทองคำนะครับยอดบนสุดเลยเราจะเห็นว่ามีลูกแก้วเป็นลูกปัดนะเป็นลูกแก้วตรงนี้มาทำมาจากแก้วจุยเจียแก้วหินเขี้ยวหนุมานแก้วใสแล้วก็ร้อยเป็นทรงพุ่มเข้าบินเห็นไหมฮะและตรงนี้แดงๆเห็นแดงๆไหมครับแดงๆที่คั่นๆอยู่เนี่ยแดงๆนี่คืออะไรรู้ไหมใครตอบได้อะไรนะฮะคือกัลปังหาปะการังอ่ะใช่ไหมครับตัวปะการังก็ถือเป็นอัญมณีเหมือนกันนะครับก็เอามาร้อยเป็นโครงเป็นพุ่มเข้าบินนะครับแล้วก็ด้านในที่ผมเคยบอกว่าตรงนี้เป็นปลอกหุ้มเนี่ยตรงนี้มีลูกตุ้มทองคำมีอัญมณีจารมีติดประดับเต็มเลยนะครับและด้านในสุดข้างในปลอกตรงนี้เหมือนกลวยอ่ะดึงออกมาก็จะเป็นพระบรมธาตุอยู่ด้านในที่ผมเคยบอกว่ามีผ้าห่อใช่ไหมฮะแล้วก็มีพลอยบรรจุร่วมด้วยนะครับอยู่ภายใน
คราวนี้เราจะมาดูกันว่าจารึกของคนโบราณเนี่ยมีอะไรบ้างโหจารึกนี่เยอะมากเลยนะคือเนี่ยจารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเท่าที่มีการพบและอ่านแปลมีทั้งหมดอ่านว่าอะไร40แผ่น40ไม่ใช่เหรอฮะอ่านใหม่อ่านว่าอะไรแต่ผมอ่านในเว็บมาบอก50นะหรือว่ามีจุดตรงนี้เอา4 50แล้วกันโดยประมาณน้ำหนักรวมเท่าไหร่ครับ4กิโลอันนี้ก็ให้เห็นว่าคนใต้รวยเนาะใช่ไหมเพราะว่าเราจะเห็นร่องรอยอารยธรรมว่ามีการขุดค้นพบทองคำที่พัทลุงจำได้ไหมฮะที่เป็นทองแผ่นที่เขาเชื่อกันว่าน่าจะเป็นทองที่เขาขนมาเพื่อมาประดิษฐานบนยอดพระเจดีย์ของพระบรมธาตุเมืองคอนแต่มาไม่ทันนะครับทองเยอะเนาะมีลักษณะเป็นทองคำแผ่นบางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละแผ่นมีขนาดและน้ำหนักไม่เท่ากันบริเวณขอบจารึกทุกแผ่นมีรอยเย็บต่อไว้ด้วยเส้นด้ายทองคำรวมเป็นผืนใหญ่เส้นด้ายทองคำนะคนโบราณนี่เก่งเนาะเอาด้ายมาทำเพราะว่าเขาต้องกันสนิมใช่ไหมเขาก็ต้องใช้ทองคำแล้วเอาทองคำเนี่ยเป็นแผ่นแล้วก็ต้องมาร้อยด้วยด้ายทองคำนะครับนะปนอยู่กับแผ่นทองพื้นเรียบไม่มีอักษรจารึกบริเวณขอบจารึกทุกแผ่นมีรอยเย็บใช่ไหมครับและแผ่นทองที่เขียนด้วยเหล็กแหลมเป็นลายเส้นพระพุทธรูปและรูปเจดีย์ทรงต่างๆคือมีการใช้เหล็กแหลมจานลงไปเพื่อให้เป็นร่องรอยนะครับมีรอยปาดเสริมส่วนที่ขาดด้วยแผ่นทองขนาดต่างๆบางตอนมีรอยเจาะรูเพื่อประดับดอกไม้ทองและอัญมณีเป็นต้นนอกจากนี้ในบริเวณแกนปลียอดพระบรมธาตุซึ่งเป็นโลหะก็มีจารึกอยู่ช่วงใต้กลีบบัวหงายต่ำลงไปประมาณ 1.8 เมตรเป็นการจารึกรอบแกนปลีจำนวน2บรรทัดแต่ปัจจุบันถูกหุ้มด้วยแผ่นไฟเบอร์กลาสเพื่อเสริมความมั่นคงให้แก่โครงสร้างของยอดเจดีย์จารึกดังกล่าวจึงถูกปิดทับไปด้วยเห็นไหมจึงมีการอ่านแปลจารึกในบริเวณดังกล่าวจากภาพถ่ายกลุ่มจารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์นี้มีการจารด้วยอักษรขอมและอักษรไทยข้อความส่วนใหญ่บอกถึงวันเดือนปีที่ทำการซ่อมสร้างแผ่นทองระบุน้ำหนักทองและถิ่นที่อยู่ของผู้มีศรัทธาพร้อมทั้งการตั้งความปรารถนานี่พร้อมทั้งการตั้งความปรารถนาซึ่งนิยมขอให้ตนได้พบพระศรีอานอันนี้ก็เป็นอีกคำอธิษฐานหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่เราให้ดูของท่านพระสิรินันทะใช่ไหมที่เป็นพูดง่ายว่าเป็นนักปราชญ์ท่านอาจจะเป็นคฤหัสถ์อันนั้นก็ท่านปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าอันนี้สำหรับบุคคลผู้ทำบุญและต้องการในสาวกภูมิใช่ไหมครับก็คือว่าได้บรรลุธรรมในฐานะของพระสาวกก็ขอให้ตนได้พบพระศรีอานและถึงแก่นิพพานนี่เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูตอนนี้มีใครทำบุญแล้วขอให้พบพระศรีอานบ้างครูบาอาจารย์หลายท่านจะบอกว่าอย่าอธิษฐานแบบนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติบรรลุในชาตินี้แต่ถ้าเราดูคำอธิษฐานแล้วถ้าเรามองไปในสังสารวัฏเราอยู่มานานแล้ว ถูกไหมฮะอยู่มานานมากแล้วรอพระศรีอานอีกนิดนึงก็ถือว่าแป๊บเดียว ถูกไหมเพราะถ้าเราดูเนี่ยคือถ้าเจอพระศรีอานเนี่ยบรรลุแน่ถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุติถ้าเราบอกว่าไม่อธิษฐานแบบนั้นอธิษฐานขอให้ปฏิบัติบรรลุในชาตินี้แต่ปรากฏว่าบารมีไม่เต็มไม่ได้บรรลุแล้วลืมอธิษฐานขอเจอพระศรีอานเป็นไงครับถึงตอนนั้นเราอาจจะเกิดว่าคือพูดง่ายว่าแบบมันก็จะเลยไปแล้วอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอาจจะเกิดเป็นอรูปภพภูมิเกิดในอรูปภพภูมิหรือเกิดในจักรวาลอื่นไม่ได้เจอพระศรีอานถูกไหมฮะคนโบราณอธิษฐานกับยุคนี้ครูบาอาจารย์ยุคนี้มักจะบอกว่าให้อธิษฐานขอบรรลุให้เร็วที่สุดถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่าบุคคลใดที่จะพาเราบรรลุได้เร็วที่สุดจริงๆคือพระพุทธเจ้าถูกไหมครับเราก็ต้องฉลาดอธิษฐานฉลาดอธิษฐานว่าหากข้าพเจ้าปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเพื่อการบรรลุธรรมในชาตินี้ยังไม่สำเร็จในชาติหน้ายังไม่สำเร็จในชาตินู้นยังไม่สำเร็จในศาสนาของพระโคดมยังไม่สำเร็จ
ขอให้บุญที่ข้าพเจ้าได้ทำสั่งสมมาทั้งหมดจงนำให้ข้าพเจ้าได้ไปพบเฉพาะเบื้องพระพักพระศรีอริยเมตไตรและขอให้พระศรีอริยเมตไตรได้ปลดเปลื้องข้าพเจ้าออกจากกิเลสถึงซึ่งพระนิพพานถูกไหมต้องอธิษฐานอย่างนี้ถูกไหมถึงยาวหน่อยคือก็ต้องมีเงื่อนไขแต่ถ้าหากว่าเราไม่อธิษฐานอย่างนี้เป็นไงครับเราก็อาจจะหลุดพระศรีอานมันไม่บรรลุตรงนี้แล้วหลุดพระศรีอานไปคือถ้าว่าไปก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับเรือใหญ่เป็นธรรมนาวาใหญ่ที่จะพาสัตว์ลงไปเนี่ยคิดว่ามีโควต้าไหมฮะถ้ามีพื้นที่เรือต้องมีโควต้าถูกไหมแล้วถามว่าเวลาจะโควต้าก็เป็นไงก็ต้องเราก็ต้องบุ๊กอะบุ๊กใช่ไหมบุ๊กไม่งั้นแล้วเป็นไงฮะไม่งั้นหลุดคนอื่นบุ๊กแทนถ้าเราคิดง่ายๆก็คือว่าเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยพุทธคุณเสมอกันก็มีคัมภีร์อยู่คัมภีร์หนึ่งบอกว่าพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยโปรดสัตว์ได้จำนวนเท่ากันจะมีอยู่คัมภีร์ทางล้านนาเนี่ยแหละครับพูดไว้ว่าพุทธเจ้าแต่ละองค์โปรดสัตว์ได้เท่ากันคือจำนวนไม่ยิ่งไม่หย่อนกว่ากันคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่อธิษฐานเจอพระศรีอานเนี่ยเราก็จะต้องเป็นสาวกของพุทธเจ้าองค์ถัดไปรอไปก่อนซึ่งเราก็รอมานานแล้วถูกไหมคราวนี้เรามาดูคติของคนโบราณเนี่ยคนโบราณก็จะอธิษฐานขอได้พบพระศรีอานเห็นไหมความคิดถ้าเราไปดูตามหลักฐานของคนโบราณเราก็จะได้ไอเดียว่าคนโบราณเขาขอพบพระศรีอานแม้แต่ใส่บาตรตอนเช้าที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าที่บ้านผมคุณแม่ตั้งแต่คุณยายทวดสอนมาแล้วใส่บาตรตอนเช้าให้อธิษฐานว่าไงครับจำได้ไหมฮะที่เป็นข้าวของข้าพเจ้าอะไรครับขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูลหัวตักบาตรพระสงฆ์ตรงอะไรนะขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบ่วงมารขอให้พบพระศรีอานนิพพานปัจจโยโหตุใช่ไหมยังมีขอให้พบพระศรีอานเลยนะครับก็เนี่ยแหละครับก็บอกว่าขอให้ตนได้พบพระศรีอานและถึงนิพพานจากหลักฐานที่ปรากฏในตำนานทำให้ทราบว่าวัดพระบรมธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเดิมชื่อวัดพระบรมธาตุต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับก็ท่านก็พูดเรื่องรายละเอียดที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วคราวนี้เนื้อหาในจารึกนี้แบ่งเป็น2ตอนตอนแรกกล่าวถึงการหุ้มทองและร้อยลูกปัดจำได้ไหมลูกปัดเมื่อกี้ที่ผมให้ดูร้อยลูกปัดนะครับตอนที่2กล่าวถึงการทำบุญกับพระบรมธาตุโดยขอให้ได้สำเร็จพระนิพพานข้อความของทั้ง2ตอนคงถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลคนละคนเมื่อพิจารณาจารึกแผ่นทองชิ้นอื่นๆประกอบคาดว่าข้อความนี้หายไปในตอนแรกน่าจะเป็นชื่อของพระสงฆ์เนื่องจากข้อความที่ปรากฏต่อไปคือวัดหน้าพระลานก็น่าเรามาดูเห็นไหมฮะก็แสดงว่าชื่อหายเพราะมีเริ่มต้นข้อความใช้คำว่าวัดหน้าพระลานน่าจะมีชื่อพระน่าจะแบบว่าพระเถระองค์นี้องค์นั้นวัดหน้าพระลานได้ทำได้หุ้มทองได้ร้อยรูปปัดถึงกรุงแก้วได้ห่มทองเดือน5ค่ำ2ค่ำวันจันทร์ปีมะเมียฉะศกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดือน5ขึ้น2ค่ำอย่างหนึ่งคนเวลาทำอะไรจะระบุวันเวลาทางจันทรคติลงไปด้วยเลยครับขอให้สำเร็จพระนิพพานข้าพเจ้าตนอันได้ทำพระธาตุนะขอให้ข้าพเจ้าได้อะไรเนี่ยสนาแปลว่าอะไรภาษาใต้หรือเปล่าผมไม่รู้คืออาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นก็ได้ได้อาจจะเป็นสมความปรารถนาก็ได้นะครับถ้าเราขอให้ได้สมความปรารถนาเถิดขอให้สำเร็จพระนิพพานวันจันทร์ขึ้น2ค่ำปีมะเมียฉกศก70ในสำเร็จพระนิพพานอันประเสริฐไม่เข้าใจเหมือนกันในสำเร็จพระนิพพานอันนี้อ่านแล้วยัง question mark อยู่ตรงนี้ผมไม่เข้าใจว่าหมายความว่าไงแต่ว่าไอเดียก็คืออะไรฮะขอให้สำเร็จนิพพานให้สมความปรารถนานะครับ
นี่ถ้าเราดูเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีเขียนดูสิฮะเขียนเป็นไงฮะพริ้วไหมตัวคือเวลาทำกุศลให้ตั้งใจทำเวลาเรามีใครเอาซองกฐินซองพระป่ามาให้เราเขียนตัวเลขหรืออะไรเราก็ต้องเขียนด้วยความตั้งใจความบรรจงนะครับเพราะว่าทุกๆแรงที่เรากดลงไปอ่ะมันมาจากมันเป็นกุศลจิตตัชรูปเราจะอ่านปุ๊บเรารู้ว่าเนี่ยคนทำบุญเนี่ยเขาต้องเขียนอย่างนี้ใช่ไหมเขียนดูแล้วแม้ว่าจะเป็นภาษาที่เราอ่านไม่ออกแต่เราดูว่ามีความประณีตในตัวอักษรที่เราเขียนลงไปที่ท่านเขียนลงไปท่านบอกว่าไงครับศักราชล่วงแล้วได้2377ปี2377นี่ก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นใช่ไหมครับ2377ปีเดือน5ขึ้น2ค่ำวันจันทร์นะครับตนจันทร์ได้ห่มทองตลอดพระองค์ก็เอาก็คือผมเอาแผ่นทองคำนั่นเองนะครับขอพบพระศรีอานเพราะฉะนั้นคติคนโบราณเนี่ยถ้าจะพบพระศรีอานนี่ต้องไปทำบุญกับอะไรทำบุญกับพระธาตุเพราะว่าเนื่องชื่อว่าทำบุญขอผูกดวงกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมทำบุญกับพระธาตุนะครับต่อมาแผ่นทองด้านขวาเป็นอักษรขอมนะครับอันนี้บอกว่าวันพุธเดือน6อันนี้นะแผ่นทองด้านนี้นะฮะวันพุธเดือน6แรมค่ำ1พุทธศักราชได้2235ปีวอกนักษัตริย์จัดอะไรอ่ะจัตราธิศกเหรอฮะมหาอุบาสิกาขุมลิชุมมหาอุบาสิกาชุมเหรอฮะมีใจศรัทธาได้เอาทอง5ตำลึงทองมาบุพระบรมธาตุแลทายกทั้งปวงได้บำเพ็ญด้วยผ้า5ตำลึงสิริเป็นทอง15เป็นทอง10ตำลึงเดี๋ยวดูมีข้อความต่อไหมอันนี้เป็นอีกอันนึงเป็นอีกแผ่นนึงนะครับอันนี้ใครอ่านออกบ้างฮะผมอ่านไม่ออกนะจัตวาโสกท่านหานนารายมีใจศรัทธาได้สถาปนาพระบรมธาตุด้วยแผ่นทองเป็น2ครั้งนะครับเห็นไหมคือใจความก็คือว่ามีศรัทธาเคยย้อนกลับมาดูไหมว่าเวลาเราทำบุญอะไรเนี่ยเราทำบุญไปเสร็จปุ๊บแล้วยังอิ่มเอิบอยากทำอีกรอบนึงกลับไปทำอีกรอบนึงเคยไหมฮะเคยใช่ไหมคือมันมีปีติไงมันรู้สึกว่าเอ้ยเราทำแล้วเราเกิดปีติงั้นเราขอร่วมทำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับหน้าปีติไหมครับแผ่นทองที่ตัวเองสละไปได้ขึ้นไปอยู่บนยอดเจดีย์และเห็นกับตาว่าแผ่นทองที่สละไปอยู่บนยอดเจดีย์จริงๆแล้วก็มีคนมากราบสักการะอธิษฐานสมาทานศีลเดินประทักษิณถ้าเรามีทรัพย์อีกเราจะทำอีกไหมทำใช่ไหมครับตอนนี้ทองลงรีบไปซื้อ เดี๋ยวทองขึ้นแล้วซื้อไม่ได้นะครับบอกว่ามีใจศรัทธาได้สถาปนาพระบรมธาตุด้วยแผ่นทองเป็น2ครั้งนะครับครั้งก่อนเป็นทอง15ตำลึงครั้งหลังเป็นทอง35ตำลึงน่าอ่านอย่างนี้แล้วเห็นอะไรเห็นอะไรฮะใช่เห็นศรัทธาทนังเขามีทรัพย์เพิ่มแล้วก็คือเขาแปลรูปจากวัตถุทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ครั้งแรก15ตำลึงครั้งที่2 30ห้าตำลึงคิดว่าตอนนี้มีคนทำอย่างนี้ไหมมียกตัวอย่างได้ไหมใครเศรษฐีเมืองนครนะครับคุณจิมมี่ไงใช่ไหมถูกไหมฮะให้ทองให้ทั้งเงินคนในบุคคลอดีตเขาก็ให้มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่แน่นะเพราะเขาอาจจะเคยทำเช่นนี้มาก่อนในอดีตเขาถึงเป็นเศรษฐีใช่ไหมครับแล้วก็กลับมาให้มากกว่าเดิมอีกเนาะอย่างนี้ถ้าเราดูเพราะฉะนั้นเป็นไงครับพรุ่งนี้ไปร้านทองไปร้านทองนะครับบอกว่าเป็นทอง15ตำลึงครั้งหลังเป็นทอง35ตำลึงศรัทธาเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่า2เท่ากว่าเนาะ15กับ35และทองทายกก็อนุโมทนาด้วยนะครั้งหลังเป็นทอง3ตำลึงนะครับหมายถึงว่ามีคนมาร่วมด้วย1ตำลึงเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้นะ
หน่วยโบราณโอ้โหเยอะนะเนี่ยโอ้โหหลายแสนนะและได้ประดิษฐานพระบรมธาตุไว้นะวันนี่หรอจันใช่ไหมฮะสองคือจันใช่ไหมจันขึ้นสี่ค่ำหรืออะไรฮะแรม10เดือน4เหรอฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท้ายสุดก็คืออะไรครับนี่ณวันอันนี้ใช่ไหมครับจอจัตวาสกขอเป็นประอะไรอ่านว่าอะไรเนี่ยขอเป็นประจัยเหรอฮะปัจจัยคิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยนะเขาเขียนขอเป็นปัจจัยตราบเท่าถึงนิพพานเดี๋ยวอ่านตรงนี้ก่อนขอเป็นประจัยเขาสระไอจอจานยอยักษ์ขอเป็นประจัยตราบเท่าถึงนิพพานนะครับ40แผ่นนะแปลทั้งหมดมี40แผ่นลองกลับไปดูนี่อันนี้ย้อนกลับมากุวัดราชบูรณะเหมือนเดิมที่บอกว่ามีเครื่องทองเยอะกุวัดราชบูรณะก็ได้พูดไว้นะครับจารึกแผ่นทองคำเราจะเห็นว่ายุคนั้นเนี่ยน่าจะเป็นยุคที่อยุธยาเศรษฐกิจดีนะทรัพยากรเยอะรุ่งเรืองก็ทองคำการทำบุญในพุทธศาสนาก็จะทำด้วยทองคำนะครับท่านก็บอกไว้ว่าวัตถุที่จารึกเป็นทองคำพื้นผิวมีภาพบุรูปพระพุทธรูปปกโพโหวิจิตรเนาะเอามาทำเป็นรูปพระพุทธผมก็ทำนะผมอ่านตรงนี้ศึกษาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอไปทำบุญกับพระเจดีย์พระธาตุบรรจุผมก็เอาแผ่นทองเอาทองคำนี่แหละรวบเงินไปซื้อทองคำมาแท่งหนึ่งแล้วก็ไปที่บ้านหม้อไปโรงรีดไปให้เขารีดให้เป็นแผ่นบางๆพอเป็นรีดให้เป็นแผ่นบางๆเสร็จปุ๊บเอามาทำไงต่อฮะเอามาตัดโหคิดไปย้อนกลับไปดูกุศลที่เราทำก็ประณีตใช้ได้เลยนะคือรีดเป็นแผ่นยาวนะครับเสร็จปุ๊บแล้วมาตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยทำเหมือนใบลานมาเจาะห่วงแล้วก็ไปให้เพื่อนที่เขาเป็นช่างทองอ่ะดึงลวดให้เป็นลวดทองแล้วก็มาร้อยทำเป็นหมุดแล้วด้านข้างก็มากรีดทำลวดลายเป็นรูปของมงคลอ่ะรูปมงกุฎรูปดอกไม้รูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ไอเดียบันเจิดก็ไปจานโพธิปักขียธรรมลงไปทำ7แผ่นแผ่นแรกก็สติปัฏฐานแผ่นที่2ก็สัมมาปัฏฐานอิทธิบาทเงี้ยทำใช่ครับก็ทำพอมาดูปุ๊บนี่คือเราได้ไอเดียจากตรงนี้แหละได้ไอเดียจากการที่เราได้ศึกษาเรื่องของการบูชาพระธาตุของชาวพุทธตามหลักฐานทางโบราณคดีเราก็เอามาทำเราก็รู้สึกว่าทำแล้วปิติเกิดใช่ไหมเราได้ทำในอนาคตข้างหน้าอีกพันปีข้างหน้ามีใครมาค้นพบสิ่งเหล่านี้ก็จะได้เป็นเครื่องยืนยันว่าประเทศไทยมีอารยธรรมมีการบูชาพระพุทธเจ้าในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นถึงว่าคนยุคนี้ก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับก็พอมาดูตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกว่ามีรูปภาพบุรูปพระพุทธรูปปกโพประทับนั่งสมาธิราบปรางมารวิชัยเหนือปัทมาปัทมาอาจก็คือเหนือดอกบัวบัลลังก์ดอกบัวนะครับเรียงลำดับขนาดเสมอการแถวเดียวแบ่งออกเป็น2ตอนตอนละ3องค์หันหน้ากลับกันในตอน1บุภาพพระพุทธรูปหันหน้าขึ้นนะครับแล้วก็ข้อความเนื้อหาข้อความในจารึกด้านที่1บอกนามผู้สร้างแผ่นทองคำคือขุนศรีจุฬาคือทำแผ่นทองคำตอกเป็นรูปพระพุทธเจ้าไม่ได้จารึกคำอธิษฐานนึกออกไหมฮะหรือว่าไม่ได้จารึกคำนมัสการคำบูชาแต่สร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาบนแผ่นทองคำแล้วด้านหลังเขียนชื่อผู้สร้างก็คือขุนศรีจุฬานะครับนี่แล้วก็อีกอันนึงก็บอกว่าขุนศรีรัฐปัทราชนะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นแผ่นทองคำนี่ขุนศรีจุฬานะครับแต่เขาไม่ได้ถ่ายด้านที่มีพระพุทธรูปให้ดูนะครับผมก็เคยทำแต่ว่าเนื่องจากว่าทองคำแพงใช่ไหมง่ายๆเลยแล้วก็ใช้เงินแล้วก็ไปเอาเม็ดเงินมาแล้วก็เอามาเผาในเบ้าหลอมแล้วก็ไปรีดเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เพื่อนเขาอยากทำก็เลยให้เขาลองสเก็ตเขาวาดรูปเก่งก็เลยว่าให้วาดเป็นรูปพระพุทธเจ้าขึ้นมา
แล้วก็วันที่ไปบรรจุพระธาตุก็ให้เขาถือไปบรรจุเองอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอ่านออกไหมฮะอ่านออกไหมขุนศรีจุฬาอ่านไม่ออกอ่ะนี่ต่อมานะครับต่อมาก็เป็นจารึกอีกจารึกหนึ่งอันนี้คือออกสีไตรเราก็น่าจะสมัยอยุธยาเนี่ยแหละครับเพราะว่าในพุทธศตวรรษที่20นะครับไม่ปรากฏหลักฐานว่าปีที่พบสถานที่พบผู้พบนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระนครจารึกออกสีไตรเป็นจารึกแผ่นเงินขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1.7 เซนยาว10เซน10เซนก็แค่นี้เองกว้าง 1.7 เซนทำได้ไหมเราทำได้ไหมฮะเราก็ทำได้ถูกไหมเราก็ทำได้นะครับเป็นจารึกแผ่นเงินขนาดเล็กรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มาจากที่ใดเจ้าหน้าที่งานบริการหนังสือภาษาโบราณสำรวจและคัดลอกอักษรนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจารึกกลุ่มเดียวกับจารึกที่จารึกขึ้นในพุทธศตวรรษที่20การจำลองอักษรจารึกนั้นได้พยายามรักษารูปแบบของเส้นอักษรไว้อย่างดีที่สุดนะครับเนื้อหากล่าวถึงบุคคลนามว่าออกสีไตรและญาติได้ทำบุญด้วยการบรรจุพระทองพระเงินพระธาตุหัวแหวนอ้าวดูนิ้วทุกคนแล้วครับมีแหวนอะไรอยู่ในมือ เวลาไปทำบุญบรรจุพระธาตุเวลาเขาฉลองพระเจดีย์บรรจุพระธาตุเนี่ยถ้าใครใจไม่ถึงเนี่ยต้องถอดแหวนไว้ที่บ้านนะ เพราะว่าผมเคยถามคนที่เขาไปแล้วบอกเห็นคนนั้นถอดคนนี้ถอดเอาบ้างถอดสร้อยออกมาเลย4บาทหรือ5บาทไม่รู้เขาบอกวันนั้นเขาสละกิเลสนะครับตัดความถือยึดถือออกไปนะครับพวกนี้ไม่ตายหาใหม่ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าหาใหม่ได้ก็ต่อเมื่อทองลงหรือไม่ก็มีเงินก้อน นะครับเนี่ยพระทองพระเงินพระธาตุหัวแหวนและดอกไม้ลงในสถูปเจดีย์เนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่คนโบราณทำติดต่อกันมาคนยุคปัจจุบันทำไหมครับเวลาเขาบรรจุพระเขาก็ทำนะครับคนก็ถอดแหวนถอดสร้อยถอดอะไรไปผมเคยทำที่อุบล นะครับจะหลอมทองคำทำเป็นเจดีย์ทองคำเนี่ยก็รับว่าใครมีศรัทธาทางวัดก็รวบรวมมาพอมานั่งคัดแยกดูคัดดูโอ้ของปลอมเต็มเลยแต่เราไม่ได้มองตรงนั้นเรามองว่าคนต่างจังหวัดเขาไม่มีทรัพย์บางทีลูกหลานมาทำงานกรุงเทพเนี่ยกลับไปบ้านก็อยากให้พ่อแม่เนี่ยได้ชื่นใจก็เลยไปซื้อของเลียนแบบมาให้พ่อแม่ใส่เงินชุบทองอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นพลอยปลอมอะไรอย่างเงี้ยฮะพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่มีอะไรอยากจะถวายเป็นพุทธบูชาเราก็รับไว้สุดท้ายเราก็แยกไว้แล้วเราก็เอาไปบรรจุนะครับนี่เห็นไหมครับคำจารึกเห็นไหมว่าเวลาเขาทำบุญใหญ่เนี่ยคนโบราณเนี่ยก็จะเทคเรคคอร์ดคือไม่ลืมที่จะจารึกลงไปเหมือนกับต้องการให้โลกรู้อ่ะว่าฉันและญาติๆอ่ะครั้งหนึ่งเคยทำบุญในพระพุทธศาสนานะครับเหมือนกับคนที่คนไทยเราในยุคปัจจุบันเวลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรเราก็จารึกไว้ข้างผนังใช่ไหมครับจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกับให้เราได้เรียนรู้ต่อไปว่าเออทำกุศลเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้อนุโมทนาและเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นชัดเจนว่าครั้งหนึ่งเราเคยทำบุญจริงๆมีหลักฐานมีพยานถ้าหากว่าเราเสียชีวิตไปแล้วเราไปอยู่ในปรโลกไปเจอพญายมราชพญายมราชถามว่าเคยทำบุญอะไรมาบ้างพอตอบไปเสร็จปุ๊บบอกยกเมฆหรือเปล่าโกหกเราหรือเปล่าเราจะได้บอกว่าไงครับเคยจารึกเอาไว้ไปดูเลยอยู่ข้างฝาโบสถ์มีหลักฐานผมเคยเล่าเรื่องเดียวกันฮะเรื่องพระระลึกชาติได้เอ้ยไม่ใช่สิเรื่องพระตายแล้วฟื้นยังใช่ไหมก็คือว่ามีพระอยู่องค์หนึ่งเป็นพระวัยรุ่นนะคือท่านยังอายุไม่มากก่อนหน้าที่ท่านจะมาบวชเป็นพระเนี่ยท่านเป็นเด็กแว้นมาก่อนคือพูดง่ายว่าเป็นพวกที่แบบวัยรุ่นอ่ะคือก็เกเรตามระเบียบนะครับยิงนกตกปลาฆ่าสัตว์อะไรไปเรื่อยเลยนะครับแล้วถึงจุดหนึ่งที่เกิดคิดได้อยากจะเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง
คิดว่าจะพึ่งทางไหนฮะก็ต้องพึ่งผ้าเหลืองขอมาดัดนิสัยตัวเองในผ้าเหลืองก็มาอยู่เป็นพระก็มาเรียนรู้วิถีชีวิตอีกมุมนึงเลยใช่ไหมฮะการต้องเปลี่ยนนิสัยตัวเองพอมาบวชเป็นพระปุ๊บแล้วเนี่ยก็เริ่มทำกุศลมากขึ้นนะครับรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาตามลำดับครั้งหนึ่งเคยไปปล่อยเต่านะครับปล่อยเต่าแล้วก็แต่ผมยังไม่เฉลยดีกว่าครั้งหนึ่งเคยไปปล่อยเต่านะครับคราวนี้เนี่ยกลับมาที่วัดนอนไปแล้วก็เกิดอะไรอีท่าไหนก็ไม่รู้ปรากฏว่าไปสำนักของพญายมอาจจะพูดง่ายๆว่าหัวใจหยุดเต้นหรือว่ามีโรคอะไรสักอย่างหนึ่งไปสำนักของพญายมสัตว์ทั้งหลายที่เคยฆ่ามาเนี่ยก็มายืนรอที่สำนักของพญายม ใช่จะมาเช็คบินแล้วก็บอกว่าจับพระองค์นี้ไปตกนรกเลยเนี่ยมันท่านเคยฆ่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เคยฆ่าผมเลยสัตว์ก็ยืนรอเช็คบินอยู่ใช่ไหมครับปรากฏว่าก็มีเต่าตัวหนึ่งคานตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมตุ้มเตี้ยมเต่าคานมาบอกหยุดก่อนท่านพญายมได้โปรดปล่อยพระองค์นี้เถิดเพราะว่าพระองค์นี้เนี่ยครั้งหนึ่งเคยปล่อยผมให้รอดพ้นจากความตายเป็นอิสรภาพพญายมก็ถามว่าจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าพระองค์นี้เคยปล่อยเจ้าจริงเคยทำความดีจริงนี่ไงพระองค์นี้เคยเขียนชื่อตัวเองบนกระดอง บนหลังกระดองนี่เป็นพยาน พญายมเป็นไงครับก็ต้องเชื่อก็ต้องปล่อยแล้วพระองค์นี้ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยที่รอดมาได้เพราะว่าครั้งหนึ่งเคยปล่อยเต่าและเต่ามาช่วยชีวิตไว้เป็นเรื่องให้เห็นว่าทำกุศลเนี่ยนะครับแล้วเราจารึกเอาไว้เนี่ยมีอานิสงส์เหมือนกันถูกไหมนะครับแม้แต่การปล่อยเต่ายังช่วยชีวิตได้เลยนะครับพอเรามาดูแล้วบอกว่าไงฮะบอกว่าออกสีตรายกับพระญาติทั้งหลายนะครับจงพอในสวรรค์สมบัติในนิพพานสถานอันอุดมใช่ไหมครับอันนี้เป็นแผ่นแรกนะครับอ่านไม่ออกอ่ะปีไหเล้าคืออะไรฮะให้บันอ๋อปีใหม่แล้วเหรอฮะไม่รู้อย่าอันนี้งมด้วยกันให้บรรจุพระทอง10องค์พระเงิน7องค์พระธาตุ5องค์หัวแหวน1ดอกไม้9กรรมเหรอดอกไม้9ทากุศลผลบุญนี้ปานออกยาสีออกสีตรายกับพญาติทั้งหลายจงพอในสวรรค์สมบัติในนิพพานสถานอันอุดมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งว่านึกอะไรไม่ออกอธิษฐานไว้ว่าอะไรครับไปสวรรค์ไปนิพพานสั้นๆนะครับอุ๊ยหมดแล้วโหเราพูดได้หมดเลยเหรอเนี่ยวันนี้จริงๆแล้วยังไม่หมดหรอกครับมีอีกเยอะคราวนี้เรามาถึงตรงนี้เราได้ไอเดียไหมฮะณจุดนี้เราได้ไอเดียไหมได้ไอเดียเราลองมาสมมุติว่าให้เราอธิษฐานไม่ให้เหมือนเขาไม่ให้เหมือนกับที่ผมได้ยกตัวอย่างไปทั้งหมดเนี่ยขอถึงพระศรีอานขอถึงสวรรค์ขอถึงนิพพานโดยจริงๆมันก็ครอบคลุมหมดแล้วนะสมมุติว่าให้เราอธิษฐานคล้ายๆกันคือคนโบราณเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ได้เรียนหนังสือเยอะนึกออกไหมฮะเพราะว่าคนโบราณเนี่ยสถานโรงเรียนคือที่ไหนวัดแล้วผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสจะไปเรียนกับพระได้ไหมไม่ได้ผู้หญิงเขาไว้ทำอะไรครับซักผ้าหุงข้าวถูบ้านเลี้ยงลูกถูกไหมครับผู้ชายก็ทำนาถูกไหมถ้าคนนั่นหน่อยก็เรียนหนังสือเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ส่งคำสอนหรือปริยัติอะไรมากมายเหมือนอย่างในยุคปัจจุบันเวลาเข้าอธิษฐานเขาง่ายๆเลยถ้าในพระไตรปิฎกก็จะบอกว่าพระคุณเจ้าแทงตลอดทำใด
ได้เข้าถึงธรรมใดขอดิฉันได้เข้าถึงธรรมนั้นด้วยใช่ไหมครับหรือไม่ก็ขอถึงสวรรค์ขอถึงนิพพานขอได้พบพระศรีอานก็จะมีอยู่เพลนๆอยู่แค่นี้แต่เราในฐานะที่เราเป็นผู้ศึกษาพระธรรมมามากพอสมควรแล้วนะครับขอคำปรารถนาให้ต้องใช้คำว่าตั้งจิตอธิษฐานหรือตั้งความปรารถนาคือการตั้งความปรารถนาถูกไหมฮะการตั้งความปรารถนาในที่นี้เป็นการตั้งความปรารถนาด้วยปัญญาไม่ใช่เป็นการปรารถนาด้วยตัณหาราคะเพราะว่าการปรารถนาด้วยตัณหาราคะจะต้องเป็นยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสแต่จริงๆแล้วก็มีตัณหาเป็นปัจจัยเหมือนกันนะเพราะว่ารู้ว่าสวรรค์เนี่ยเป็นที่ที่รื่นรมไปด้วยกามคุณถูกไหมฮะแรงตัณหามันส่งให้อธิษฐานแบบนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงก็ต้องอธิษฐานเพราะถ้าไม่ไปสวรรค์ก็ให้เลือกเอาว่าจะไปโลกมนุษย์หรือว่าตกนรกถูกไหมถ้ายังไม่ถึงนิพพานก็ต้องเกิดอยู่ดีนะครับก็อธิษฐานในสุคติภูมิเป็นสิ่งที่ควรให้ลองตั้งความปรารถนาคนละหนึ่งอย่างเอาให้คล้ายๆไม่ซ้ำกันมีไหมฮะพี่ทีมีไหมครับลองดูสิฮะว่าตอนนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้ไปบูชาพระธาตุท่านจะตั้งความปรารถนาอย่างไรหลังจากที่ท่านได้มีความรู้เรื่องของการบูชาพระธาตุแล้วตั้งใจค่ะตั้งใจว่าจะขอภาวนาให้จิตใจเนี่ยแน่วแน่มั่นคงนะคะให้รู้สึกให้มีสติทั้งยามหลับแล้วก็ยามตื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรแต่ต้องมีสติในสัมมาทิฏฐิค่ะโอเคอนุโมทนาสาธุนะครับเอาท่านอื่นล่ะครับเอาไหนๆไม่อยู่ที่มือใครก็พูดหน่อยสิครับถ้ามีโอกาสได้ไปบูชาพระธาตุเอาแบบไม่ต้องตามหลักวิชาการก็ได้เอาที่ใจมันบอกจะขออานิสงส์จากการได้บูชาพระธาตุนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสติสัมปชัญญะมีปัญญามีหิริโอตปะมีความเพียรและขันติในการกระทำกิจใดๆก็ตามสาธุครับเอาต่อเลยครับต่อเลยฮะเอาไม่เอาหน่อยละครับอะไรก็ได้ฮะไม่ผิดไม่มีถูกเป็นมุมมองอธิษฐานขอให้ได้เข้าใจธรรมะได้ปฏิบัติบูชาแล้วก็ขอให้ได้พบกับพระนิพพานอ๋อโมทนาสาธุครับปฏิฐานอธิษฐานทางโลกียะก็ได้นะครับมีคนบูชาพระธาตุแล้วขอตั้งความปรารถนาบูชาพระธาตุด้วยของหอมและดอกไม้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าในอนาคตการขอให้ข้าพเจ้าก็เมื่อสตรีใดได้เห็นหรือได้ยินจะต้องเกิดจิตเสน่หาหลงรักยกเว้นมารดาและน้องสาวของตนเท่านั้นจริงๆมีคนตั้งความปรารถนาอย่างนี้มีคนเคยเอาท่อนไม้จันทร์ไปบูชาพระธาตุไปตั้งไว้ในพระสถูปบูชาด้วยของหอมแล้วอธิษฐานขอให้อนาคตการข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีแสงสว่างออกจากเรือนกายไปที่ไหนมีแสงสว่างออกจากท้องพุ่งออกมามีในพระไตรปิฎกแสดงไว้ชัดเจนเป็นความคือเราต้องบอกก่อนว่าการสั่งสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันคือทุกคนไม่ได้มองคือไม่ได้หมายความว่าในพระไตรปิฎกทุกคนจะต้องไปพระนิพพานเสมอไปถูกไหมครับบางคนตั้งความปรารถนาขอให้ได้สวรรค์สมบัติอย่างเดียวก็มีบางคนขอให้ได้รูปสมบัติอย่างเดียวก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นเอาอยากรู้ว่าใจของเราเอาให้แหวกแนวให้แหกกฎก็ได้ครับไม่มีใครอธิษฐานเลยฮะบอกว่าขอให้เกิดมานี่ไม่ต้องทำอะไรมีคนเอาเงินมาประเคนอย่างเดียวและได้เรียนธรรมะทั้งวันอย่างเงี้ยไม่เอาหรอเอาไหมเอานี่ก็ต้องเนี่ยก็ต้องคือต้องใช้คำว่าฝรั่งเขาบอกว่าอะไรอ่ะ story is your ก็คืออะไรฮะเรื่องของชีวิตอ่ะเป็นของคุณนะครับ go write it ก็คือว่าชีวิตของเราอ่ะลิขิตได้ด้วยตัวเราเองเราต้องเป็นคนเขียนชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากมีชีวิตเป็นแบบไหนเราก็อธิษฐานและตั้งความปรารถนาทั้งผมสอนเนี่ยผมจะบอกไม่ต้องไปมุ่งทาง
โลกุตระอย่างเดียวเพราะว่าอย่าลืมว่ายุคสมัยนี้โลกเราเนี้ยเป็นโลกทุนนิยม เพราะฉะนั้นถูกไหมครับผู้มีกำลังมีทรัพย์มากเนี่ยเราต้องฉลาดถูกไหมแล้วก็ใช้อริยทรัพย์เนี่ยแหละที่เราทำนี่แหละเป็นตัวที่จะนำเราไปสู่ความมั่งคั่งทั้งทางโลกและทางธรรมอ่ะต่อเลยครับบอกนะที่ฐานแหวกแนว ขอให้นิพพานะปัจจโยโหตุค่ะโอสาธุครับก็อธิษฐานไว้ก็ยังคงเหมือนเดิมอะค่ะขอให้รู้ธรรมที่ควรรู้หากธรรมใดที่ยังไม่รู้ขอให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอให้เกิดในปฏิรูปประเทศมีสัมมาทิฏฐิแล้วสุดท้ายก็ขอให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานก็แค่เนี้ยครับ ไม่เป็นไรฮะท่านไหนอยากก็ขอให้เข้ามีดวงตาเห็นธรรมมีปัญญาญาณเต็มไปด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์จนถึงพระนิพพานในเร็ววันหรือในยุคพระศรีอานค่ะสาธุครับ ขอให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภูมิฝ่ายเดียวครับจนถึงพระนิพพานครับโอ้สาธุครับก็จริงๆก็มีตัวอย่างนะครับที่ท่านแสดงไว้ว่าด้วยอานิสงส์ของการบูชาพระธาตุแล้วเนี่ยข้าพเจ้าไม่รู้จักทุกขติเลยบางคนก็บอกว่าคำว่าไม่มีอย่าให้มีใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นก็เนี่ยอันนี้ตั้งแต่ที่พูดมาเราก็จะเห็นเทรนด์ของการอธิษฐานก็จะการตั้งความปรารถนาก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแทบจะทั้งหมดเลยก็คือเป็นเรื่องของการพาตนเองให้พ้นไปจากทุกข์ใช่ไหมครับส่วนของผมเองเนี่ยผมก็จะชอบอธิษฐานไว้ว่าด้วยอานิสงส์แห่งการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่นะครับผู้มีปัญญาดั่งแผ่นดินเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยจงเป็นผู้มีปัญญาโดยเฉพาะในเวลาที่คับขันมีปัญหาเฉพาะหน้าสถานการณ์ใหญ่หลวงแค่ไหนก็ขอให้ข้าพเจ้ามีสติและปัญญาสามารถพิจารณาพาตนเองและบุคคลอื่นผู้เป็นที่รักเนี่ยให้พ้นจากปัญหาตรงนั้นได้ผมจะอธิษฐานตรงนี้บ่อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตเรามีแต่ปัญหาเข้ามาตลอดถูกไหมครับถ้าเรามีปัญญาจริงเราต้องแก้ไขปัญหาได้ก็คืออันนี้เป็นของผมเองที่ผมจะพยายามอธิษฐานไว้พอเกิดเหตุการณ์ฉุกละหุกอะไรปุ๊บเนี่ยผมจะนึกถึงคำอธิษฐานนี้เสมอและมันจะเป็นตัวดึงสติให้เรากลับมาตั้งสติและแก้ปัญหานั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างครับครั้งหน้ายังมีอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะดึงจารึกโบราณมาอีกแล้วก็จะเอาภาพที่บอกที่เคยไปถ่ายเก็บไว้ในกล้องมาให้ชมแล้วก็จะสอดแทรกเนื้อหาธรรมะไปนะครับ